ไอความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อข้อถามที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเงินตรงระหว่างเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศในกลุ่ม CLMV หรือไม่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเราได้เปิดการแลกเปลี่ยนเงินตรงระหว่างเงินบาทกับเงินหยวนไปแล้วและก่อนหน้านี้มีการเจรจากับธนาคารกลางเมียนมาและลาวแต่ขึ้นกับธนาคารกลางของประเทศนั้นว่ามีความพร้อมหรือไม่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อยากไปเร่งรัดหรือบังคับเพราะประเทศที่ชายแดนติดกับไทยส่วนใหญ่ใช้เงินบาทในการค้าขายชายแดนอยู่แล้วนะฮะแนวโน้มของการแลกเปลี่ยนเงินค่ะก็ค่อนข้างจะแลกตรงค่ะไปแล้วทีนี้จะไม่ใช้ค่าเงินที่เป็นเงินกลางอย่างดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของทองก็ลดลงทุกวันเลยนะคะทองเราตอนนี้ก็ปรับลดลง100บาทนะคะแต่ก็ยังทยอยลงมากันอีกเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องดีของคนที่เป็นสุภาพบุรุษในการที่จะซื้อหาเก็บไว้เพื่อที่จะไปขอสาวแต่งงานใช่ไหมฮะช่วงนี้เป็นโอกาสดีเพราะที่ผ่านมาผู้ชายบ่นกันมากเหลือเกินนะครับว่าท้องขึ้นตลอดเลยนะฮะวันนี้ราคาเนี่ยคนนะฮะเดี๋ยวต่อสุดท้ายในเบรกนี้ขอเป็นเรื่องของการตรึงสินค้าเพราะหลายๆคนพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะรู้ว่าเศรษฐกิจเรื่องหมูเห็ดเป็ดไก่เราจะเป็นยังไงราคามะนาวค่ะครับผมนี่เรื่องสำคัญเลยมาดูเรื่องของสินค้ากันนิดนึงนะครับวอนผู้ผลิตนะครับตรึงราคาสินค้าถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทางด้านพาณิชย์นะครับขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าตรึงราคาถึงสิ้นพฤศจิกายน2558หวังลดความเดือดร้อนของผู้บริโภคช่วยเศรษฐกิจชะลออ้างต้นทุนการผลิตต่ำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับเวลา16นาฬิกานายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2558หรืออีก4เดือนเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมค่าครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากทางกรมและผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มต่างๆเห็นตรงกันว่าในปัจจุบันยังไม่มีปัจจัยที่จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตและยังสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมได้ต่อไปอีกหลายเดือนผู้ประกอบการพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ให้ความร่วมมือในการตรึงราคามาโดยตลอดตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เข้ามาบริหารประเทศจนถึงรัฐบาลปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ก็จะทำให้ประชาชนเบาใจได้ว่าราคาสินค้าน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนายบุญยฤทธิ์กล่าวว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนรู้สึกว่าของแพงซึ่งต้องยอมรับว่าสินค้าบางรายการขึ้นอยู่กับฤดูกาลอย่างกลุ่มพืชผักช่วงหน้าร้อนและช่วงที่เจอภัยแล้งผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นแต่พอเข้าสู่หน้าฝนผลผลิตเติบโตได้เร็วและเข้าสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้นราคาก็จะปรับตัวลดลงโดยเฉพาะมะนาวที่ก่อนหน้านี้ราคาปรับขึ้นไปสูงสุดลูกละ 9-10 บาทแต่ตอนนี้นะครับราคาเพียงลูกละ80สตางค์ซึ่งถือว่าปรับตัวลดลงมาอย่างมากขณะที่กลุ่มเนื้อสัตว์ทั้งเนื้อหมูไก่หรือว่าไข่ไก่นะครับราคาก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้รายจ่ายของประชาชนเพิ่มมากขึ้นทั้งค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าเคเบิลทีวีก็เลยทำให้เงินในกระเป๋าลดลงแต่หากดูในส่วนของราคาสินค้าส่วนใหญ่มีราคาทรงตัวไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นยกเว้นสินค้าที่เป็นไปตามฤดูกาลเท่านั้นขณะเดียวกันนะครับทางกรมกำลังที่จะเร่งรณรงค์แคมเปญให้ประชาชนฉลาดซื้อประหยัดใช้โดยใช้การเลือกซื้อสินค้าและเลือกบริโภคขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าต้องตรวจสอบราคาดูปริมาณเพื่อเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อถ้าหากสามารถทำได้นะครับก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับตนเองและครอบครัวได้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่าปรับสูงมากนะคะตึงไว้ก่อนตึงไว้ก่อนค่ะเงินเดือนโตไม่ทันเงินในกระเป๋าก็ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสังคมอาชญากรรมนะคะรวมถึงข่าวภูมิภาคที่น่าสนใจค่ะ
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการย่ำค่ำยำข่าวค่ะอย่าลืมนะคะส่ง SMS มาให้กำลังใจเรา3คนได้นะคะ พิมพ์เลข13 เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่489-0011หรือจะส่ง SMS มาบอกก็ได้ว่าที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเข้าพรรษา หรือจะส่ง SMS มาบอกว่าวันนี้คุณทำความดีอะไรแล้วบ้าง เพื่อที่จะได้อนุโมทนาบุญกันไปด้วย ถ้าใครนะฮะถ้าใครที่ตั้งใจไว้ว่าพรรษานี้นะฮะวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมว่าก็ยังไม่สายเกินไปผมเชื่อว่าการที่เราจะสิ่งที่ดีนะครับไม่มีคำว่าสายอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วเราอย่ารีรอและถ้าเรารู้ว่าไอ้ที่ผ่านมามันทำไม่ถูกเราอย่าไปรอว่าเดี๋ยวรอให้อายุ30ก่อนรอให้40ก่อนเราอย่าไปมองว่าพออายุเยอะแล้วพอสูงวัยแล้วเป็นคนเท่าคนแก่แล้วเราเข้าวัดต้องทำมะทำโมแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะเวลาที่เรามองถึงคนที่เขาเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนาเนี่ยเราจะมองว่าเขาเป็นคนเฉมจะมองว่าเขาเป็นคนที่ล้าสมัยเป็นคนที่ไม่ทันสมัยนั่นเราคิดผิดไม่ใช่ละไม่ใช่ละวัดเข้าไปอยู่ในห้างก็มีแล้วเนี่ยโอ้โหคิดผิดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เน้นเข้าวัดเป็นที่พึ่งทางใจครับค่ะเอาเรามาเริ่มต้นกันข่าวแรกรู้สึกว่าจะเป็นทั้งข่าวสังคมของเรื่องของอาชญากรรมด้วยโอ้โหเห็นว่าช่วงนี้โจรชุกชุมเหลือเกินนะคะและที่สำคัญก็คือว่าคนพวกนี้ไม่มีศาสนาในหัวใจค่ะนะฮะเขาบอกว่าข่าวนี้นะครับโจรตัวผอมควงลูกโม่บุกเดี่ยวชิงเงินเซเว่นซอยสายลมนะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่31กรกฎาคมนะครับขณะที่ร้อยตำรวจโทพิเชษฐ์กัดพักนะครับรองสารวัตรปราบปรามสน.บางซื่อกำลังปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่อยู่นะครับได้รับแจ้งเหตุมีชายบุกเข้าชิงทรัพย์ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสาขาซอยสายลมนะครับที่เขตพญาไทกรุงเทพจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทอำนาจหาญชนะแล้วก็ทีมของตำรวจนะครับที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่พบนายอติชาติจันพวงอายุ24ปีพนักงานประจำสาขานะครับรอให้การอยู่เบื้องต้นนายอติชาติให้การว่าก่อนเกิดเหตุครับมีพนักงานอยู่ภายในร้านเนี่ย3คนด้วยกันโดยตนเนี่ยอยู่ทำงานที่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ส่วนอีก2คนจัดของอยู่หลังร้านนะครับจากนั้นก็มีคนร้ายเป็นชาย1คนนะครับอายุประมาณ 25-30 ปีตัดผมสั้นรูปร่างผอมสวมเสื้อแขนกุดสีดำลายแถบข้างสีขาวนุ่งกางเกงวอร์มสีเทาสวมรองเท้าแตะใช้ผ้าเช็ดหน้าสีดำนะครับปิดบังใบหน้าตั้งแต่จมูกถึงคางเดินผ่านประตูตรงเข้ามาก่อนชักอาวุธปืนคล้ายลูกโม่สีเงินจ่อมาที่ตนด้วยความกลัวจึงหยิบเงินด้านล่างเคาน์เตอร์ให้ไปจำนวน 3,500 บาทก่อนคนร้ายจะเดินออกจากร้านหลบหนีไปทางด้านพันตำรวจตรีมนูนะครับกล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านสามารถบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้ชัดเจนตั้งแต่เดินผ่านประตูเข้ามาใช้อาวุธปืนจี้พนักงานและเดินออกประตูไปส่วนกล้องภายนอกร้านไม่สามารถบันทึกภาพคนร้ายเนื่องจากคนร้ายเดินหลบไปทางหลังกล้องทั้งนี้นะครับซอยที่เกิดเหตุสามารถทะลุออกไปที่ซอยสุทธิสาร4และถนนวิภาวดีรังสิตได้ซึ่งหลังเกิดเหตุครับได้แจ้งวิทยุให้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกตระเวนตามพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามตัวคนร้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจและฝ่ายสืบสวนสน.บางซื่อได้ออกตระเวนตามพื้นที่ใกล้เคียงนะครับจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวชายต้องสงสัยซึ่งมีรูปพรรณคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้ได้ที่ซอยอารี1เขตพญาไทในขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมแล้วก็สอบปากคำอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่จับกุมตัวได้แล้วแล้วนำมาสอบแล้วเนี่ยนะครับทราบชื่อว่าชื่อนายคณินสิงห์หลกาอายุ21ปีนะครับและจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะความคึกขนองได้ถูกเพื่อนท้าทายให้ก่อเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามนะครับทางพนักงานสอบสวนก็จะทำการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมติดตามหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุโดยกำลังเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปค้นที่พักในซอยอารี5เพื่อหาของกลางเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับค่ะอันนี้เข้าตำราเลยนะครับที่เขาบอกว่าครบอันนั้นครบคนพาไปหาผิดนะฮะบัณฑิตพาไปหาผลเดี๋ยวนี้นี่ทำอะไรผิดก็อ้างว่าเพื่อนชักชวนเพื่อนให้ทำเพราะเพื่อนที่ไหนได้ตัวเองทั้งนั้นนั่นค่ะอยู่ที่ใจค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะดังนั้น
ทางสุทธิสารนะฮะนี่แถวลาดพร้าวก็มีเหมือนกันนะสองโจรกรุงบุกชิงทรัพย์มินิมาร์ทวังทองหลางนะฮะวันนี้เวลา14:44 น.นะคะร้อยตำรวจโทอุดมทะวันเวศพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธมีดชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ Family Mart บริเวณปากซอยลาดพร้าว50แขวงวังทองหลางจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นโดยชั้นล่างดัดแปลงเป็นร้านสะดวกซื้อเจ้าหน้าที่พบนางสาวสุภาพรเสนาลาพนักงานประจำร้านอยู่ในอาการตื่นตกใจก่อนจะให้การว่าขณะตนกำลังจัดสินค้าอยู่ในร้านด้านหลังเคาน์เตอร์เก็บเงินได้มีคนร้ายเป็นชาย2คนโดยคนแรกแต่งกายสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวสีเทาดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำเดินเข้ามาหน้าเคาน์เตอร์จากนั้นได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมความยาว1ฟุตสีน้ำเงินทำท่ายกมีดขึ้นจะฟันตนและพูดว่าเอาเงินมาให้หมดด้วยความตกใจกลัวคุณสุภาพรจึงเปิดลิ้นชักเครื่องที่2และหยิบเงินสดให้ประมาณ800บาทวางลงหน้าเคาน์เตอร์จากนั้นพนักงานสอบสวนจากนั้นคนร้ายนะครับ อีกคนหนึ่งที่แต่งกายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีเทาสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเหลืองนุ่งกางเกงขายาวสีดำและถือกระเป๋าผ้าก็เดินมาเก็บเงินใส่กระเป๋าก่อนจะวิ่งหนีไปโดยคนร้ายคนที่หนึ่งใช้มีดฟันไปที่จอคอมพิวเตอร์เครื่องเก็บเงินหนึ่งครั้งก่อนจะวิ่งออกไปคุณสุภาพรนี่ก็บอกว่าไม่รู้เขาใช้ยานพาหนะอะไรเป็นในการหลบหนีนะฮะ800ก็เอานะครับโจร800เมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ3,500อันนี้เป็นการบ่งบอกด้วยประการหนึ่งเหมือนกันนะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรานะครับแล้วที่สำคัญนะ800ก็เอาเราเห็นในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักโทษที่ออกมาจากเรือนจำก็ปีนี้ก็ออกมาจำนวนเป็นแสนเหมือนกันทั่วประเทศเนี่ยแล้วออกมาแล้วเนี่ยหางานทำก็ลำบากแล้วจะใช้อะไรรับประทานนั่นนะสิเพราะฉะนั้นคนที่คิดทางลัดคือเอาว่าไหนๆเคยแล้วคงไม่เป็นรายอีกครั้งนึงนะเคยค้ามาเคยขี่ก็เข้าไปมาแล้วนี่อยู่ในนั้นก็มีข้าวกินแล้วก็สุขสบายนะมีข้าวกิน3มื้อใช่ไหมคะครับค่ะเห็นว่ามีเหตุเพลิงไฟไหม้ใช่ไหมคะวันนี้ก็มีข่าวไม่ดีนะฮะไฟไหม้โรงงานทำอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับวันนี้เวลาประมาณ 15:35 นะครับร้อยตำรวจโทขหัตถบุตรเวียงพันธ์พนักงานสอบสวนสน.ประเวศรับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้โรงงานดีๆดาก้อนไม่มีเลขที่ภายในซอยกรุงเทพกีทา33แขวงและเขตสะพานสูงจึงประสานนำรถบรรเทาสาธารณภัย5คันและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีลักษณะคล้ายโกดังเก่าสูง6เมตรชั้นเดียวเนื้อที่200ตารางวาเจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่บริเวณกลางโรงงานจึงระดมฉีดน้ำที่ทำจากโฟมถูกเพลิงลุกไหม้จนหมดจากนี้นอกจากนี้ยังพบคนงานนะครับได้รับบาดเจ็บถูกไฟรั่วที่แขนและหลัง1รายทราบชื่อต่อมาคือนายร่มโพพันพุ่มอายุ29ปีเป็นชาวปทุมธานีจึงได้ปฐมพยาบาลจนอาการปลอดภัยจากการสอบสวนนายร่มโพเล่าว่าโรงงานดังกล่าวเปิดมาประมาณ1ปีมีคนงานทั้งชายและหญิงรวม10คนซึ่งรับจ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉากงานแสดงสินค้าต่างๆและช่วงนี้ทางโรงงานค่ะได้รับงานสร้างฉากเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ขนาดเท่ารถ6ล้อทำจากโฟมซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการขัดผิวและทำสีโดยมีกำหนดส่งลูกค้าเพื่อโชว์ในงานที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีในเดือนหน้านี้โดยก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงพักเที่ยงคนงานไปกินข้าวกันหมดแล้วก็มีแสงเพลิงลุกไหม้จากบริเวณแผงไฟจากนั้นได้ลุกลามไปไหม้ตุ๊กตาหมีทำให้ที่ทำจากโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แต่โชคดีที่ตนถูกไฟรั่วเพียงเล็กน้อยขณะที่คนงานคนอื่นไม่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากปลั๊กไฟที่แผงควบคุมที่ใช้อุปกรณ์ภายในโรงงานเกิดลัดวงจรอย่างไรก็ตามก็ต้องดูที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับนี่ก็เป็นทางด้านของไฟไหม้